สวัสดีครับทุกท่านครับเซอร์ไพรส์ไหมฮะแฟนเดอะคอปทั้งหลาย นะก็นักเตะรายที่3ที่จะเข้ามาถิ่นแอนฟิลด์นะครับวาตารุเอนโดคนนี้มีดีกรีถึงกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็กัปตันทีมไฟร์เบสตุตการ์ดในบุนเดสลิก้าของเยอรมันอายุ30ปีปกติลิเวอร์พูลไม่เอาอายุนี้นะแต่ทำไมต้องเป็นคนนี้เอนโดมีดีอย่างไรที่ลิเวอร์พูลไปเอามานะครับเพื่อชดเชยในตำแหน่งที่ขาดหายไปอย่างมิดฟิลด์ตัวรับเพราะว่าเอนโดเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางเซ็นเตอร์แบ็กก็เล่นได้เล่นริมเส้นทางขวาก็ยังเล่นได้ก็ถือว่าเป็นนักเตะคนนึงที่สารพัดประโยชน์นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปของเอนโดกันนิดนึงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวตามกันเลยครับคือเอนโดข่าวมันออกมาช่วงประมาณตีสองเมื่อคืนนี้ขณะที่ผมดูแมนซิตี้กับซีเบียอยู่นะครับทั้งเดวิดออนสตีนแล้วก็ฟาบริซิโอโรมาโน่ก็พร้อมกันอัปเดตครับว่าลิเวอร์พูลนี่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับไฟร์เบสตุตการ์ดเพื่อเซ็นสัญญากับวาตารุเอนโดกองกลางชาวญี่ปุ่นวัย30ปีนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงก็เฮียวีโกนะครับว่าลิเวอร์พูลกับวาตารุเอนโดตกลงร่วมกันนะครับเอนโดก็เตรียมมาลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว18ล้านยูโรออนสตินบอก19ล้านก็ราวๆนี้นะครับเดี๋ยวรอเขาเปิดเผยตัวเลขตอนชูเสื้ออย่างเป็นทางการเนาะหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะมันจะเวิร์กหรือเปล่านักเตะญี่ปุ่นมันจะเหมือนมินามิโนะไหมมันจะเหมือนอาตูเมนโลหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่แฟนๆทุกท่านถามนะครับวาตารุเอนโดเนี่ยอายุ30ปีแล้วนะครับเกิดที่เมืองโยโกฮาม่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีความสูงถึง178เซนติเมตรครับมีความหลากหลายทางการเล่นอย่างที่บอกเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยกองกลางตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางริมเส้นทางขวาก็เล่นได้นะครับซึ่งเอนโดเนี่ยเข้าไปอยู่ในอะคาเดมีของโชนันเบลมาเร่ในปี2008นะครับแล้วก็ขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2010แล้วก็คว้าแชมป์ J2 เมื่อปี2014หลังจากนั้นปี2016เขาก็ย้ายไปเติบโตกับอุราวะเรดไดมอนด์แล้วก็คว้าแชมป์มากมายในที่นั่นนะครับทั้ง J League Cup ปี2016ซูรุกะแบงค์แชมเปี้ยนชิพปี2017นะครับมันก็คือแชมป์เจลีกครับเจอกับแชมป์โกปาสุดามิริกาน่านะฮะแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกปี2017นะครับด้วยความสัมพันธ์ที่ดีของปีศาจแดงแห่งเอเชียกับแซงทรีดองเนี่ยก็นำพาเอนโดเนี่ยไปค้าแข่งในยุโรปนะครับเริ่มที่ลีกเบลเยียมก่อนต่อมาในปี2019เนี่ยเอนโดก็ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับไฟร์เบสสตุตการ์ดจนสามารถต่อยอดทำให้สตุตการ์ดเนี่ยเซ็นสัญญาถาวรในปีถัดไปนะครับคือตอนไปอยู่สตุตการ์ดเนี่ยเอนโดเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเอนโดเนี่ยทำประตูให้สตุตการ์ดไปแล้ว15ประตูนะครับในจำนวนนั้นมี10ประตูที่เกิดจากการยืนเป็นกองกลางแล้วเขาทำแอสซิสต์จากการลงเล่นในตำแหน่งนี้ถึง10ครั้งด้วยนะครับในเรื่องของสีต่างๆนะครับการแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของแดนหลังนี่ได้มากที่สุดเลยถึง254ครั้งนะครับชนะการดวลลูกอากาศมากที่สุด219ครั้งเคลียร์บอลพ้นพื้นที่อันตรายมากสุด175ครั้งเคลียร์บอลพ้นพื้นที่อันตรายด้วยลูกโมงมากที่สุด105ครั้งได้จับบอลมากเป็นอันดับ2ถึง 6,511 ครั้งนะครับผ่านบอลเข้าเป้ามากเป็นอันดับที่2 3,940 ครั้งแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของกลางสนามมากเป็นอันดับที่2 404ครั้งเข้าสกัดมากเป็นอันดับที่2สกัดหมายถึงการเคลียร์เข้าสกัดบอลเนี่ยนะครับ208ครั้งนะครับโอเคแต่อายุ30ปีเนี่ยจะไหวหรือเปล่าแต่ด้วยวัย30ปีนะครับสิ่งที่หายไปของทีมก็คือการออกไปของแข้งซีเนียร์ที่มีความเป็น
ลีดเดอร์ค่อนข้างสูงนะครับอย่างจอร์แดนทีนสันแล้วก็เจมส์มิลเนอร์นะครับเพราะนั้นการได้เอนโดเข้ามาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงนะครับคือได้กัปตันทีมของญี่ปุ่นกับสตุตการ์ดมานะครับซึ่งจะมาเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะครับสภาพร่างกายเรารู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเขาเนี่ยความฟิตความดุดันระเบียบวินัยค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับน่าจะตรงตามสเปคของเจนคอฟนะครับอย่างที่บอกครับดีกรีระดับทีมชาติญี่ปุ่นสตุตการ์ดนะครับความสามารถเขาคงมีแหละนะครับนะสามารถยกระดับทีมได้ไหมแต่แน่นอนว่าอาจจะมีอีกดีลเพิ่มอาจจะมาเป็นแบ็กอัพหรืออาจจะมาเติมเต็มในเดินกลางให้มันแน่นมากขึ้นแต่ถามว่าต้องปรับตัวไหมแน่นอนครับในเรื่องของจังหวะการเล่นระหว่างลีกบุนเดสลีกาแล้วก็มาพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็ต้องปรับแต่ต้องดูครับว่าคล็อปจะปรับอย่างไรแต่เชื่อว่าถ้าเอาจริงเอาจังในวัย30ปีมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับน่าจะสารพัดประโยชน์เหมือนเจลมิลเนอร์เนาะโอเคทีนี้พูดถึงวาตารุเอนโดเนี่ยเอนโดก็เคยมีความฝันที่อยากจะมาเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเอนโดเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี2021นะครับว่าอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับเอนโดนี่เคยบอกไว้ว่าผมไม่กักเลยนะว่าความฝันของผมคือพรีเมียร์ลีกถ้าหากมีข้อเสนอเข้ามาผมจะไม่ปฏิเสธแน่นอนเพียงแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีใครเสนอมานะครับนี่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทางลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถปิดดีลของวาตารุเอนโดได้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเอนโดเนี่ยเหลือสัญญากับสตุตการ์ดเพียงแค่ปีเดียวนะครับทำให้ค่าตัวของเขาไม่สูงมากนักยอร์กชมาเคผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลก็ใช้ความสัมพันธ์กับเขานี่แหละติดต่อกันนะครับคนในเยอรมันเพื่อช่วยทำให้เกิดดีลนี้ขึ้นมานะฮะไม่แน่นะครับเพราะว่าเจนคอฟกับการคว้าแชมป์ลีกที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเตะญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่สมัยอยู่บอร์ุสเซียดอทมุนด์อย่างชินจิคากาวะแล้วก็แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ลีกในรอบ30ปีอย่างมินามิโนะก็มีชื่อด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ก็เป็นโอกาสของวาตารุเอนโดดูซิว่าพอเอนโดเข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็เกิดความท้าทายขึ้นมานะฮะเชื่อว่าเป็นดีลที่ไม่ถูกใจแฟนบอลเท่าที่ควรนะแต่ก็อ่ะลองดูนะครับลองดูสำหรับแฟนเดอะคลับทั้งหลายก็ซัพพอร์ตกันนะฮะอย่าเพิ่งไปอะไรมากแต่ถ้าถามส่วนตัวผมนะครับในดีลของวาตารุเอนโดเนี่ยการไปแบ็กอัพถือว่าเป็นดีลที่โอเคเลยนะครับโอเคเลยยิ่งถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำให้อย่างไอซิสแมคอลิสเตอร์เนี่ยได้เล่นเบอร์8อย่างสมใจอยากนะครับคือก่อนนั้นเนี่ยเอาแมคอลิสเตอร์เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมันดูเสียของไงไม่รู้แมคอลิสเตอร์เล่นได้แต่มันก็จะดีกว่าไหมไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดจุดเด่นของเขาเอามาใช้นะครับแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะว่าพอมันเกิดดีลของเอนโดเมื่อคืนนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่ออย่างนึงว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะเอาคนเดียวเชื่อว่าน่าจะมีการเซ็นสัญญาไปเอาใครมาสักคนเพิ่มคนหรือ2คนอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเชื่อว่าน่าจะมีเพิ่มซึ่งตอนนี้ที่มันมีข่าวก็คือมีชิกดูคูเร่ของคริสตัลพาเลสนะครับมีแรนกาเฟนแบกของบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็อีกคนนึงจะบอกว่าตัดชื่อก็ไม่ได้เนาะโซฟียานอัมราบัตของฟิออเรนติน่านะฮะอ่ะก็ลุ้นกันเอาครับว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลในตลาดนี้จะได้ใครเพิ่มแต่เรื่องของเอนโดเนี่ยคงจบแล้วครับนะคงจบก็รอตรวจร่างกายตามข่าวคือตรวจร่างกายวันนี้นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของวาตารุเอนโดแป๊บเดียวปิดเลยนะฮะอ่ะเป็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ